คำตอบของท่านรัฐมนตรีนะคะก็ท่านได้ยกกรณีที่ท่านได้ทำไปแล้วโดยทำในขอบข่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะดิฉันก็ขอถามต่อนะคะว่าในกรณีที่ดิฉันเห็นว่าท่านยังไม่ได้ทำแล้วเป็นกรณีล่าสุดที่ดิฉันเพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือหนึ่งในผู้ที่เป็นผู้เผยแพร่ข่าวที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดแล้วก็เหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคการเมืองเดียวกับท่านนะคะและท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาปกป้องท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านนั้นด้วยนะคะว่าอาจจะไม่ใช่คนเผยแพร่ข่าวปลอมเองในส่วนของผู้เสียหายนะคะทั้ง2คนได้ดำเนินคดีแจ้งความทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมในส่วนของพรรคอนาคตใหม่เองซึ่งเป็นผู้เสียหายดิฉันก็ได้ดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรมแล้วสิ่งที่ดิฉันอยากจะทราบก็คือในส่วนของกระทรวงดีอีและในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเองในฐานะเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศอยู่ตอนนี้จะจัดการอย่างไรกับกรณีนี้ค่ะหยุดน้ำทีครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับต้องขอบคุณในคำถามนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนยังสงสัยและอาจจะสับสนจากการใช้กฎหมายนะครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายตามพรบ.คอมพิวเตอร์ผมเรียนท่านผู้ที่กรุณาท่านสมาชิกที่ได้ถามกระทู้นะครับว่าในส่วนของพรบ.คอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยคนที่ในส่วนของกระทรวงนะครับหรือตำรวจที่จะใช้บังคับใช้กฎหมายนี้เนี่ยพรบ.คอมพิวเตอร์เขียนไว้ชัดเจนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วจะมาดำเนินคดีแล้วดำเนินการได้เนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าต้องกระทบต่อสังคมโดยรวมไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลและส่วนตัวในพรบนี้นะครับในอดีตเนี่ยเคยมีจริงครับไม่ว่าใครจะเขียนอะไรแบบไหนก็สามารถจะใช้พรบนี้และกฎหมายนี้ในการแก้ไขปัญหาได้แต่วันนี้พรบฉบับใหม่ที่เพิ่งผ่านออกไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับในพรบคอมพิวเตอร์เขียนไว้ชัดเจนว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลเนี่ยท่านดำเนินการถูกแล้วครับท่านสามารถไปใช้ช่องทางในการฟ้องหมิ่นประมาทระหว่างบุคคลต่อบุคคลได้นั่นคือกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยในส่วนพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ต้องการให้มีการฟ้องร้องหรือว่าไปดำเนินคดีในเรื่องของบุคคลต่อบุคคลเพราะถือว่าเป็นพรบ.ที่คุ้มครองในภาพรวมเพราะฉะนั้นพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าสิ่งที่จะมาใช้ได้ในพรบ.คอมพิวเตอร์เป็นการฟ้องร้องดำเนินการเนี่ยต้องกระทบต่อสังคมโดยรวมเป็นเรื่องระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งแต่ต้องกระทบแล้วผมเชื่อว่าตามที่ท่านผู้ที่ถามกระทู้เนี่ยบอกว่าในเรื่องนี้กระทบต่อความมั่นคงกระทบต่อ3จังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งที่ท่านได้ดำเนินการในวันนี้เมื่อเช้าผมเห็นในโทรทัศน์นะครับทั้งท่านเองแล้วก็ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยได้มีการไปดำเนินการทางคดีทั้ง2ฝ่ายทุกอย่างก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นคือถูกต้องและดีที่สุดแล้วครับพรบ.คอมพิวเตอร์เขียนไว้ชัดเจนว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของตัวบุคคลต่อตัวบุคคลแต่ถ้าเป็นภาพรวมแล้วมีการกระทบในวงกว้างอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วคือมีการขึ้นโซเชียลแล้วทำให้มีการกระทบนะมีผู้เดือดร้อนแล้วก็สามารถข่าวนี้ไปกระทบกับคนโดยรวมตื่นตระหนกอย่างนั้นทางเราก็จะตรวจสอบนะแต่สุดท้ายไม่ว่าสิ่งนั้นจะตรวจสอบผิดหรือถูกยังไงทางกระทรวงไม่มีอำนาจนะครับที่จะไปริดรอนสิทธิ์ของท่านทุกอย่างเราจะรวบรวมส่งให้กับศาลแล้วเมื่อศาลเห็นข้อมูลข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมท่านถึงจะได้ออกหมายจับหรือหมายที่จะดำเนินการต่อไปไม่จะเห็นว่ากระทรวงเราบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยที่เราใช้อำนาจศาลไม่ได้มีการใช้อำนาจตัวเองในการที่จะไปรังแกหรือไปปกป้องไม่ว่าจะเป็นพรรคเดียวกับผมก็ตามหรือว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามท่านสบายใจได้ครับว่าทุกอย่างเราดำเนินการตามกฎหมายตามระเบียบแล้วก็มีความเสมอภาคนั่นคือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปทางท่านผู้ที่ถามกระทู้นะครับว่าเราเข้าใจแล้วเราก็พยายามปฏิบัติเพื่อไม่ให้กระทบกับทุกส่วนทุกฝ่ายแล้วก็ดำเนินการอย่างเข้มแข็งครับขอบคุณครับครับสมาชิกมีสิทธิ์ถามได้อีกครั้งหนึ่งครับเชิญนะท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงพรบ.คอมพิวเตอร์หลายครั้งนะคะก็ตรงกับข้อมูลที่ที่ฉันกำลังมีความกังวลอยู่พอดีแล้วก็จะเป็นประเด็นที่นำไปสู่คำถามที่เป็นประเด็นสุดท้ายนะคะท่านคงจะได้เห็นแล้วนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Reporters Without Borders ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิเสรีภาพสื่อได้จัดอันดับสิทธิเสรีภาพสื่อของโลกนะคะและเป็นที่น่าตกใจประเทศไทยอยู่อันดับ136จาก180นะคะอันดับเราดีขึ้น4อันดับก็จริงแต่ว่าคะแนนลดลง
0.21 คะแนนนะคะอันดับที่ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราดีขึ้นแต่หมายความว่าประเทศอื่นแย่ลงโฟกัสที่คะแนนก็คือคะแนนของเราตกต่ำลงนะคะแล้วก็เป็นประเทศรั้งท้ายในอาเซียนนะคะอยู่ห่างจากเมียนมาเพียงแค่2อันดับแล้วก็เวียดนามอีกแค่ไม่กี่อันดับเท่านั้นในรายงานของReporters Without Borders เนี่ยนะคะมีการพูดถึงพรบคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจนโดยกล่าวว่าพรบคอมพิวเตอร์ฉบับที่เพิ่งผ่านออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะให้อำนาจรัฐมากขึ้นในการคุกคามข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏทางออนไลน์ในวาระการแถลงนโยบายดิฉันได้ถามต่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบไปแล้วเกี่ยวกับศูนย์ Fake News Center นะคะซึ่งท่านเพิ่งจะให้สัมภาษณ์กับสื่อไปว่าท่านจะจัดการให้เป็นรูปธรรมดำเนินการได้ภายใน3เดือนและมีการวางโครงสร้างในการทำงานแล้วมีการจะตั้งคณะกรรมการหารือคำถามก็คือในวาระที่ Fake News และการต่อต้าน Fake News เป็นวาระที่รัฐบาลทั่วโลกเผชิญมีความท้าทายหนึ่งอย่างก็คือการปราบปรามเฟกนิวส์จะทำอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการปิดปากผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐทำอย่างไรให้ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในขณะเดียวกันปราบปรามวาทะยุยงสร้างความเกลียดชังส่งเสริมความรุนแรงและข้อมูลผิดกฎหมายต่างๆอย่างได้ผลสิ่งที่เกิดการพยายามทำโมเดลทำตัวแบบขึ้นมาในหลายๆที่ในโลกก็คือเขาไม่ให้อำนาจรัฐบาลเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการจัดการข่าวปลอมแต่ว่าให้ภาคประชาสังคมสื่อที่ได้รับความเชื่อถือองค์กรที่โยงกับประชาชนร่วมกันตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่า cross check ก็คือเป็นการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากหลายๆทางเพื่อให้รู้ว่าเป็นข่าวปลอมจริงหรือไม่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ดิฉันกับท่านรัฐมนตรีได้ซักถามแลกเปลี่ยนกันใน 2-3 ประเด็นก็จะเห็นได้ชัดว่าแม้ท่านรัฐมนตรีจะพยายามบอกว่าทุกอย่างเป็นกระบวนการของศาลกระทรวงไม่ได้มีอำนาจอะไรแต่การดำเนินงานตั้งศูนย์ Fake News Center ของท่านมีการเรียกองค์กรไปหารือ15องค์กร15องค์กรนั้นท่านเรียกแต่หน่วยงานรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็น DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะปปช.ปปส.อย.สำนักข่าวกรองกอรมน.ท่านเรียกไปถึงราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยแต่ในบรรดา15หน่วยงานที่ท่านเรียกนี้มีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสื่อจริงๆเพียง2องค์กรล้วนเป็นสื่อของภาครัฐก็คือกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทดิฉันก็ถามท่านรัฐมนตรีนะคะอาจจะถามเป็นข้อแยกย่อย2ประการแต่ว่าอยู่บนความต้องการที่จะทราบอย่างเดียวก็คือว่าท่านจะทำอย่างไรให้การดำเนินงานปราบปรามเฟกนิวส์ยุติการระบาดของเฟกนิวส์เป็นการดำเนินงานที่เป็นกลางและมีประสิทธิภาพจริงไม่ละเมิดสิทธิประชาชนท่านจะทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อได้ดิฉันขอให้ท่านรัฐมนตรีตอบนะคะว่าอย่างเช่นในกรณีของดิฉันและพรรคอนาคตใหม่ที่โดนพาดพิงเชื่อมโยงไปถึงเรื่องเหตุระเบิดในวิจารณญาณของท่านท่านคิดว่าเป็นเฟคนิวส์หรือไม่และถ้าเป็นกระทรวงดีอีจะมีนโยบายในการจัดการเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงจะจัดการอย่างไรให้ศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์มีความยึดโยงกับประชาชนและเป็นกลางทำงานอย่างเที่ยงธรรมจริงๆค่ะขอบคุณค่ะท่านตรีมีเวลา1 นาที 51 วินาที